บาลชาวบ้านเขาเอื้อมละละละเรื่องตั้งครั้งสมัยหน้าใครเข้าจะกล้าไปลงคะแนนเมืองกันล้มกันเลือกของคนประโยชน์ของพูดหวานจริงพอจงอย่าโกรธขอโทษที่ครับผมไม่ทำคนทำเกณฑ์ให้อันตรธานประเทศไทยทำคำเดียวจำง่ายชื่อจริงชื่อนายทำเราลองดูเบอร์14มีผู้โดยสารขึ้นชั้นที่3ชั้นที่9ชั้นที่10ชั้นที่11ครับ3 9 10 11จำได้ไหมครับช่วงตามคำขอวันนี้เราก็มากับรถด่วนขบวนที่14กำลังเคลื่อนเข้าสู่สถานีพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับผมนะพิโลกนี่ก็ตั้งสถานีพิโลกนี่ก็ตั้งอยู่ที่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนะพิษณุโลกในซีก็เป็นเมืองใหญ่เมืองโตนะในเวลายามค่ำยามคืนก็จะมีแสงสว่างแสงสีสันสวยสดงดงามนะครับผมนะคำขวัญของเมืองพิษณุโลกคือพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากอันนี้ก็คือคำขวัญประจำจังหวัดเขานะครับใครไปใครมาแกก็ดูคำขวัญ นะเพราะว่าสิ่งสำคัญต่างๆมันก็จะอยู่ในคำขวัญแล้วก็ไปเที่ยวไปกินตามคำขวัญเขานะก็คืออย่างแต่คือพวกชินราชงามเลิศแกก็ไปเลยนะไปไหว้พวกชินราชนะแล้วก็อยากจะกินกล้วยคือกล้วยตากนะครับผมนะนี่แสดงว่ากล้วยตากเขาอร่อยเขาถึงเอามาไว้ในคำขวัญวันนี้แล้วกระบวนรถก็จะกำลังจะหยุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีพิษณุโลกแล้วก็ตามคำขอนะของคนที่พิษณุโลกแล้วนะคนพี่โลก็บอกว่าถ้าแกผ่านนะพี่โลแกก็ถ่ายมาให้ฉันดูอีกนะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะฉันผ่านก็เลยถ่ายเอาไว้ให้แกดูนี่แหละนะมันก็จะเป็นยามค่ำยามคืนตอนนี้ก็วันที่4ย่างเข้าวันที่5เพราะว่ามันออก 0.01 นะก็วันที่4ย่างเข้าวันที่5พอดีเลยแก นะสถานีพี่โลกนี่ก็แสงคงแสงไฟในฐานตรงฐานนี้เขาก็สว่างสดใสนะโอ้โหเห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมันโล่งมันโจ่งอ่ะเนาะเหมือนกลางวันเลยนะครับผมนะมันไม่มีมืดมุมอะไรที่ให้หน้าหวาดเสียวหวาดกลัวๆนะครับผมนะก็ขอมอบให้สำหรับท่านที่อยู่พิษณุโลกนะครับผมนะที่ขอไว้นะที่ขอไว้ว่าบ้านแกเมืองแกตอนนี้ก็เจริญรุ่งเรืองๆนะกลับบ้านกลับช่องนะไม่ใช่ว่าขอฉันอย่างเดียวว่าเห็นแล้วเกิดความคิดถึงเกิดความโหยหาแล้วก็กลับบ้านกลับช่องไปทำไร่ทำนาช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วนะน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์กลับไปหาพ่อหาแม่หาลูกหาเมียบ้างเนอะไม่ใช่ลงสีอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ไหนเมืองหลวงนะเมืองหลวงเลยลืมบ้านเรานะลืมบ้านนอกคอกหนาบ้านเราต่างจังหวัดนะตอนนี้ก็น้ำท่ามาอุดมสมบูรณ์เต็มท้องตุ้งแล้วกลับไปหาปลาทำไร่ทำนากันเนอะอย่าลืมบ้านเรานะจ๊ะ